สามคมิตาเถรวาทาพลาโพธิปันทิตตาค่ะโอเค let's start the class now ชีกับพลอยมาแล้วนะคะให้น้องเปิดไม่กต็้องไกดด้ปิดแหละเอาใครดีเอาน้องผัดกันคนละครึ่งก็ได้น้องทีก่อนแล้วลูกน้องพี่เจริญธรรมได้ไหมครับมหาพิอตปุตวชนาจตุหาสิริธรรมกันตาสรสานิวิสติอริยมรรคมีสติสามัญญพระเอกกะนิพพานะโดยเฉพาะในประวัติการนี้เท่าโยโวเดี๋ยวคีใช่ไหมใชใช่่ค่ะครับโยโวอานันทมยัตโมจวินโยจเตสิโตธรรมปัญญาโตสวมมะเจนะสัตตาโยโวอานันทมยัตโมจวินโยจเตสิโตปัญญาโตสวมมะเจนะสัตตาโยโวอานันทมยัตโมจวินโยจเตสิโตธรรมปัญญาโตสวมมะเจนะสัตตาพุทธวจนะจตุกสิทธิธรรมกัตถาสสารนี้คือปามาตังคุณตัวสัมมาสัมพุทธิสมณะโคตมะปัญญาติปะอันนี้น้องพลอยได้ไหมลูกน้องพลอยสลับพี่ทีหน่อยได้ไหมคะเอาพิวพอ๋อิวเอาเลยลูกน้องพลอยนะโมตัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาอภิวมาทหาอภิวาทะปรมัตถะอันตรสัมมาสัมพุทธิปัญญาธิกะสมณเห็นมหาปรมี28ไขยกำในสันกับทรงพบกับปรมัตถะอันตรสัมมาสัมพุทธิ500,000512,028พุทธะด้วยสิบเก้าต่อไปค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาอภิวาทะอันตรสัมมาสัมอันตรสัมมาสัมพุทธิศรัทธาสัดทีธาเถระทรงถือมหาบาลมี40,000ไขยกำไรสันกับสมภพปรมัตถอันตรสัมมาสัมพุทธิ1,000,0001,000,000 24,055พุทธ12,054,055คนเท่าได้เสร็จแล้วต่อไปค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาอภิวาทานุตตรสัมมาสัมพุทธิวิทยาธิกะทรงบำเพ็ญมหาบารมี88ไขยกำไรสันกัปทรงพบปรมัตถานุตตรสัมมาสัมพุทธิ248,109พุทธะด้วยเช่นกล่าวสาธุค่ะand before start the class เนาะ we would like to pay respect to the three important persons เนาะท่านธรรมาจริยะเถรวาทาพระโพธิอาจารย์สุชาตินาคอ่อนท่านอังคาคุณาอริยะธรรมาโสตาปันนะ and ท่านพัชราโพธิธรรมะโสตาปันนะภูมิถะตาวติงสาเทวปุตตะนะคะวีสติอริยมรรคะวีสติสามัญญาพละเอกนิพพานาคิปปาพิญญาโดยเฉียบพลันในประวัติการนี้เถิดอันนี้จะให้เด็กๆเจริญไหมคะหรือว่าคล่องกันแล้วเรนาจะะคเละยเองนะbefore start the class no we would like to remind you about the ปหานะ or the eliminations of วิจิกิจฉาเจตสิกะเนาะวิจิกิจฉาเจตสิกะ is a very important thing that we want to control or eliminate in order to achieve ธรรมะบรรลุธรรมะวิ เอาภาษาอะไรพี่แอภาษาไทยวิจิกิจฉาเป็นการนำไปสู่อบายภูมิสี่โดยวิจิกิจฉาเจตสิกทำงานกับโมหะมูลจิตทำให้เกิดกังขติ8
ประกอบด้วยพุทเธกังคติธัมเมกังคติสังเฆกังคติสิกขายะกังคติอุปันเตกังคติอปรันเตกังคติอุปันตาปรันเตกังคติอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปปันเนสุธัมเมสุกังคติกังคติ8ถูกควบคุมโดยพหูสุตตตาวินิปริวิชกตาวินิเยปกตัญญุตาอธิโมขะพหูรตากัลยาณมิตรตาสัปปายกถา And also โมหะเจตสิกะ which is the อัญญานังเนาะอืโมมหะเจตสิกะทำงานกับโมหะโลภะมูลจิตตะ8โทสะมูลจิตตะ2โมหะมูลจิตตะ2ก่อให้เกิดอัญญานัง8ซึ่งประกอบด้วยทุกเขอัญญานังทุกขะสมุทเยอัญญานังทุกขะนิโรเทอัญญานังทุกขะนิโรธคามินิยาปฏิปทายะอัญญานัง บุพพันเตอัญญานังอัปปรันเตอัญญานังปุพพันตาปรันเตอัญญานังอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปปันเนสุธัมเมสุอัญญานังอัญญานัง8ถูกควบคุมโดยพหุสุตตาปริปุจฉกตาวินเยปกตัญญุตาพุทธเสวิตากัลยาณมิตรตาสัปปายกถาค่ะอ่ะโอเคอันนี้I will be the first the first speaker นะสาธุเอาเลยLast night this light นะคะ this light show the types of parami for the on for the middle column one is the parami ten that Mahabodhisattva need to accumulated to come across the to come across to go through the ten components the ten chati นะคะ the ten actually ten chati sorry ten chati นะคะ before becoming paramattha นะคะ for the parami ten consists of the first one thana parami followed by ศีลปารมีเนคขัมมะปารมีปัญญาปารมีวิริยะปารมีขันติปารมีสัจจะปารมีอธิษฐานปารมีเมตตาปารมี and อุเบกขาปารมีนะคะ and for the left column the left hand side represents the สาวกะปารมี that categorize into three level of ปารมีนะคะ beginning with หีนะปารมี is the first step of the doing parami ค่ะ it this is for สาวกนะคะ therefore it's different from the ปรมัตถ parami so the second one is มัชฌิมะ mean the intermediate stage of doing parami นะคะ like intermediate and the last one is a ปณิตะปารมีปณิตะปารมี is the highest level of ปารมี of พุทธสาวกะค่ะ but for the very right hand side very right column นะคะ is the โพธิสัตตะปารมีนะ which consists of สามัญจะปารมีอุปปารมี and ปรมัตถปารมีค่ะ and if you noticed, it is not that for the first parami นะคะ it is the thana parami but thana parami come first but when the bodhisattva accumulated parami นะคะ he will complete He completed the Thana Parami at the last Chati นะคะ as a เวสสันตระ it's เวสสันตระ is the name of the Bodhisattva in the last Chati นะคะ he was a prince of the CP city นะคะ and I will tell you more about his Bodhisattva story later on นะคะโอเค next slide
Next slide is about Bunyakirawattu's tent. The slide shows you that the components of the Bunyakirawattu tent is also, if you notice that it also the first components of Bunyakirawattu tent also thana no thana also come first นะคะ thana followed by สิละภาวนาปัจจยนะเวยาวัจจะนะคะปฏิทานปตานุโมทนาธรรมสวนาธรรมเทศนาทุกชุกรรม you know that thana is the anapicca even in the parami also นะคะ thana also represent sorry anapicca นะคะ and manogam นะคะ thana is anapicca and manogam this is in กุศลกรรมปฏานะคะโอเคเนาะทานมโนท่านมโนกรรม and ศีละ is only ศีละ only ศีละศีละน้องน้องพลอยหรือว่าน้องทีตอบได้ไหมคะศีละคือเป็นอะไรศีละ What is sila in Gamabod represent what sila represent กายกรรมวจีกรรมอมโนกรรม in Gamabod ปัฏฐะ I น้องที are you there น้องทีอยู่ครับอยู่ครับน้องที do you know that ศีละ in ศีละ like I gave you an example that ทาน in กุศลกรรมปาฐะ and also for the other components of the บุญญกิริวัตถุเทน like ภาวนาอัปปัจจายนะนะคะ is under what in in กุศลกรรมปัฏฐะกุศลกรรมปัฏฐะ consists of three categories the first one is กายกรรม the second one is วจีกรรม and the third one is มโนกรรมนะคะกรรมะ is กรรมปัฏฐะนะคะกายวจี and มโน and how about ศีลนะคะ and how about ศีล is กายกรรมวจีกรรมอมโนกรรม do you know that นนไหมดูไหมคะน้องทีน้องพลอยก็ได้ช่วยกันไม่รู้เหรอลูกเหรอน้องเปิ้ลรู้ไหมคะลูกกายกรรมกับวจีกรรมค่ะโอเค excellent น้องทีน้องทีกับน้องพลอยต้องจำนะคะ you must remember นะคะ because it's very important I think several ธรรมจริยะนะ did emphasize did emphasize on this topic นะคะปุญญา right now we know that ปุญญากิริยวัตถุ ten is very important in term of is they are the pathway นะคะ the pathway to โลกุตระเนาะ so we need to know the component of the ปุญญากิริยวัตถุ ten and also you should know that which ป้าอบโอเคป้าอคบ่ะช่วยเอาเมาส์มาชี้ให้เด็กดูเลยครับป้าว่านี่คือกายกรรมนี่คือวจีกรรมคือศีลนะเพราะบางทีในข้อมูลในนี้มันเยอะมากเลยว่าใช่ไหมสาธุค่ะพ่อเปิ้ล do you need to do you like to add something to for the kids to better memorize
นี่เด็กคิดเด็กเห็นไหมลูก Can you see that everything is มโนกรรมนะ except สีละนะที่เป็นกายกรรมกับวจีกรรมนะจำง่ายมากเลยนะนี่สีละ only สีละที่เป็นกายกรรมกับวจีกรรม the rest are มโนกรรมเนาะจำง่ายไหมจำง่ายนะเดี๋ยวถามใหม่ทำไหม เดี๋ยวเราถามเด็กใหม่ทำใหม่นท้องำพใลหมอย่น้องพลอยสีละนี่เป็นอะไรคะเป็นกายกรรมวจีกรรมหรือว่ามโนกรรมคะสีละเนี่ยน้องพลอยน้องพลอยอยู่ป่ะลูกโอเคน้องพลอยไม่อยู่แต่ว่าเราก็บอกตอน้บองพลใอหย้นี่อยู่น้องพลอยไม่อยู่แต่เราก็ตอบให้เนาะอืมว่าศีลละก็คือศีลละ is กายกรรมและวจีกรรม you see that for the tenth of the ปุญญกิริวัตถุ tenth is the completion of กุศลกรรมปาฐะเนาะ which compose of กายกรรมวจีกรรม and มโนกรรมนะคะศีละ is กายกรรมและวจีกรรม but the other are มโนกรรม it's very easy to remember like Papen said เนาะ it's only ศีละ is the กายกรรมและวจีกรรม but for the remaining of ปุญญกิริยวัตถุ ten is มโนกรรมเนาะโอเค For the ปุญญกิยวัตถุเนาะmaybe I think น้องที remember all the components of ปุญญกิยวัตถุใช่ไหมครับ last time น้องที knows what are the components of ปุญญกิยวัตถุใช่ไหมเอ่ยรู้ไหมคิดว่ามันอยู่เนคี่ืยอครัคบิดว่าปุญญกิยวัตถุ10น้องน้องที่เห็นในสไลด์ไหม The components of เห็น the first one is which one ตอนนะทานะ and then later สี่ละทานสี่แล้วอะไรต่อครับภาวนะภาวนาปัจจัยนะ next one เอาเวยาวัชปฏิฐานะปทานโมทนาธรรมสอนนะธรรมเทศนาที่ถูกทุกกรรมโอเค that you know the first thing that we like you to know the components of ปุญญกิริยวัตถุ10เนาะ and you know already that we have ทานศีลภาวนาอัปัจจยนะเวยวัจจะปฏิทานปัตตานุโมทนาธรรมสวนะธรรมเทศนาอันทิฏฐุสุกรรมเนาะ another information that we let you to know is the in ปุญญกิริยวัตถุ10 the ปุญญกิริยวัตถุ10 can be divided into three categories you see in the tables the head one the column the column we have กายกรรมะวจีกรรมะ and มโนกรรมะ you will see that only สีละเนาะ that is in the กายกรรม and วจีกรรม you see for other remaining like PS said ทานภาวนา and other is they are categorized into มโนกรรมโอเคไหมคะ this is the first information that we let you know the first one is the components of ปุญญกิริยวัตถุ10เนาะ that น้องที already remember another information is we can divide these 10 components into กายกรรมวจีกรรม and มโนกรรม that show in the column of this table and it's easy to keep in mind that only one components of ปุญญกิริยวัตถุ that is in กายกรรม and วจีกรรม what is that น้องทีได้ไหมคะ which one in ปุญญกิริยวัตถุ10 is in กายกรรม and วจีกรรม which one คะดีละโอเคสีละเนาะ therefore for other remaining ทานภาวนา and until ทิจุสุกรรม they're in มโนกรรมโอเคไหมคะ This is the information from this slide that we let you know นะคะ
And for the next one, you see, from the previous tables, we have Manogram. For Sila, Sila is Gayagram and Vajigram, no? No Manogram, no Manogram at all for Sila. And for other Manogram in Punya Kriya Vattu from Than, ภาวนาอัปปจยนะเวยาวัจจะปฏิทานปัตตานุโมทนาธรรมะธรรมสวนะธรรมะเทศนะ and ทิฏฐุชุกรรม you see that if we deeply focus on only manogram no in this column you will see that manogram can be divided into three group อนาพิชาอพยาปาทะ and สัมมาทิฏฐิโอเคไหมคะน้องทีได้ไหมลูกมโนกรรม can be divided into three subcategories what are that อานาปิชาอปาอบายยาปาราอัสพมายาปาทะอภัยปัฏฐะสมาธิทิ and สัมมาทิฏฐิเนาะ and the same thing in ปุญญกิริยาวัตถุ10 How many ปุญญกิริยาวัตถุ10 that in มโนกรรม How many components the number There are nine ใช่ไหม except the สีละเนาะ Therefore from ทานทูทิชุชุกรรม they have like the different informations in the subcategories of มโนกรรมโอเคไหมคะ in the subcategories of มโนกรรม I will give you the information for today class but I hope in the future you remember this okay ไหมฟอร์มทานนะ you will see that ทาน have only anapiccha ทาน have only anapiccha in มโนกรรมนะคะ you will see that from this table for other from other ฟอร์มภาวนาอัปปัจจยนะเวยาวัจจะปฏิทาน until ทิฏฐุชุกรรม you see in this column except ฐานะนะคะ except ฐานะ other components of ปุญญกริยาวัตถุ are they composed of สัมมาทิฏฐิโอเคไหมคะสัมมาทิฏฐิ except ฐานะเนาะฟอร์มภาวนาอัปปัจจยนะเวยาวัจจะ until ทิฏฐุชุกรรม they contain สัมมาทิฏฐิเนาะ and in the detail the difference between is components of ปุญญกิริยาวัตถุ is อนาพิชา and อัพยาปาทะ if we try to grouping In order to like simplify, you will see these three things. Bhavana, appajayana, and vayavaccha. They compose of two components of manogam, appayapatha and sammatitti. No? From patithan and patanumotana, you will see that patithan and patanumotana have two manogram which is anapiccha and sammatitti no and for the last one dhammatesana dhammatesana เอ๊ะมันเหมือนผิดเลยป่ะพี่แอมันเหมือนขาดอะไรไปป่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็สิบเนี่ยธรรมเทศนาก็ครบเนี่ยสธรามรมอะันเทศนาครบเนาะแล้วก็ธรรมะสวนะกับทิฏฐุชุกรรม have only สัมมาทิฏฐิถูกแล้วเนาะถูกนะถูกโอเคธรรมะเทศนา you will see that ธรรมะเทศนาเอเทศนา is only one component of ปุญญกิริยาวัตถุ that have อนาพิชฌาอัพยาปาทะ and สัมมาทิฏฐิเนาะธรรมะสวนะ and ทิฏฐุชุกรรม have only สัมมาทิฏฐิ the special one โอเคไหมคะ from this slide maybe a little bit complicated but if you try to grouping they into like the different group like Bhavana, Appajayana, and Vayavaccha is the same components that have Anapiccha and Sammatitti. From Patithana and Patanumotana is Anapiccha and Sammatitti. Maybe gonna make it easier to remember this thing.
โอเคไหมคะ next next okay this one is a new no new is a new knowledge but actually for the like the bubble or Ba and would know that because yesterday we taught this topic for the adult huh? For weeks the 15 the 15 Sukha Pakkhassa Visakha Masasa actually the formally formally ไม่ใช่ formally previously we know that is a day this day is the importance in terms of the is the day of the birthday of three incidents happened นะคะ the first one is the birthday of Mahabodhisattva and the second one is the day of the enlightenment and the last the and also the day of the Mahaparinirvan of Paramattha Anuttara Samma Sambodhi นะคะ and recently we just knew from ธรรมจริยะนะคะธรรมจริยะ that actually we knew that but we didn't realize the importance of this incident นะคะ the announcements of เวสสันตรชาตกะนะคะเวสสันตรชาตกะ of at Nikotharam นะคะ the when the Mahabodhisattva became the Paramattha Samma Sambodhi นะคะปรมัตถสัมมาสัมพุทธิ came to Nikotharam is now in Kapilapat นะคะ and at that time he announced the Vesantara Chataka to his relatives นะคะ including the พุทธโพธิสัตตะปิตา and also the มหาประชาปติ and a lot of relatives นะคะ here at Nikotharam นะคะ and for the contents นะคะ contents of the เวสสันตรชาตกะ represent the ฐานะบารมีนะคะฐานะบารมี and also the story of the prince เวสสันตระนะคะเวสสันตระ is the เวสสันตระ is the name of the prince as I mentioned before นะคะเวสสันตระชาค่ะ this is the summary of เวสสันตระชาตกะเวสสันตระชาตกะ is about ฐานะบารมีนะคะฐานะบารมี is also มโนกรรมมโนกรรม for the ฐานะบารมี why ฐานะบารมี why do I emphasize on ฐานะบารมี you will notice that ฐานะ is the first component of บารมี and also บุญญกิริวัตถุ10ฐานิตอนัพิชาต and why มหาโพธิสัตตะ finish his บารมี accumulation with ฐานะนะคะ there are three main reasons นะคะ there are three main reasons as the first one as Chan is anapisha and also bunja kriyavatu chain paramattha was just like a low model naha to express his action for example naha example donation of his family starting with chang but pachayanaka elephant naha he donate ปัจจัยนักคะ elephant to Kalinga city นะคะ nearby his city CP นะคะ this elephant was believed that is brought the อุดมสมบูรณ์แปลว่าอะไร the brought the
abundant in like rain rainy season we will be at the accurate แบบ accurate นะคะ accurate time like for the พุทธการฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลเนี่ยใช้คำว่าอะไรอบสีแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างนะคะ and also displaying the disaster that unsatisfied to the people of the CP เนาะ of the CP and the for the second he the donate he donate ปุตตะแอนธิดามหากันหาแอนมหาชาลีนะคะทูมหาชูชกแอนท่านจันจินจามานุกา at that time named อมิตดานะคะ and the last one มหามัสสีนะคะ and เท้าสักกะ also the to the เท้าสักกะนะคะทูเท้าสักกะ come to ask for มหามัสสีนะคะ in order to protect มหามัสสี from the others the others the of คำขอ of the author call คำขอของคนอื่นแล้วกันคิดไม่ออก and นะคะ and the last Tan is the first Bunyakalit, but to stand if there's no Tan, นะคะ the remaining nine of the Bunyakalit, but to stand would not be occur, นะคะ and also Tan, นะคะ Tan is the one, is the and also Bunyakalit, but to stand also working with Mahakusala Jitta 8, นะคะ we should do Tana in order to inherit พุทธศาสนานะคะ to take ourselves into พัทยาวัตถุ because as I mentioned นะคะบุญกนาวัตถุ10เนี่ย is a pathway other pathway to โลกุตระนะคะ something like that that's why the time is very important This is also the one that I mentioned นะคะทานมาบารมี is the to give the ปัจจยนาค to give มหาชาลีและมหากันหาและมหามัสสี to กลิงคะ people and to ชูชก and to มหาทั้งมหาสักกะนะคะ to protect the มหามัสสีfrom the order to ask for มหามัสสีนะคะ and also the ปัจจยนาคะ and มหากันหามหาชาลี and also มหามัสสี represent the สมุฏฐานโฟนะคะกรรมจิตอุตุอาหารนะคะ and definitely the มหากันหามหาชาลีมหามัสสีอ่ะrepresent กรรมชรูป represent the past นะคะ or like กรรม actually กรรมจิตอุตุหารเนี่ย was created from the past but only จิตตอุตุอาหารนะ we work and we use in our current life but four of them นะคะ four of them were created from your previous life from the past นะคะกรรม consists of กรรมะกรรม represent กรรมกรรม is called กรรมชรูปะอีกชิ้นจิตตชรูปะ consists of 15รูปะอุตุชรูปะ consists of 13รูปะนะคะ And อาหารและชรูปะ consists of 12. All of them นะคะ All of them are the อารูปะนะคะอารูปะ And only จิตตชรูปะนะคะจิตตชรูปะอันนี้พิมพ์ผิดจิตตชรูปะจิตตชรูปะ could bring you to พัทยวัตถุเนาะ
next Yeah, can I make the conclusion? It's like it's look how can I? คือภาษBecause าไทยมาสิdealing with the in the Western Dharmacharika no the Bodhisattva, ถูกไหม? He gave like the very important thing for the human, ปัญญาแอดด้วยlike son, daughters and wife to other. The thing behind this phenomenon is because he realized that the important thing like daughters, sons and wife is a result from the past. It's the result created by Kamma Chalupa, Citta Chalupa, Utu Chalupa and Ahara Chalupa. It's like only the Lupa created by the past, especially for the Kamma Chalupa. Because Kamma Chalupa is the thing that created by the past. It's something like that. To like because he realized that the son, daughter and wife. It's just the loop they created by the past, something like that, ใช่ไหมใช่I like to the correct what I said นะคะเมื่อสักครู่จำไม่ได้ but what the help of Google นะคะโดยปัจจัยยนานาคนาคะปัจจัยยนาคะ brought abundant rain นะคะ that must be fall according to the season something like that Yeah, because it's like at that time, no, the people of CP city believe that the presence of Chang Pachayanaka, no, makes that land have like abundance of rains that very important for agriculture, something like that, ใช่ไหมใช่เว Therefore, ทthe give this elephant to other country make like the country may like suffer from like the dry season, ว่าno rain at all, something like that. Yes so this is represent the important the represent the importance of the Appamannya Cetasik นะคะ Appamannya Cetasik which are the obstacle of the Dhamma enlightenment and Lokuttara path นะคะ and at the last chati he's the Bodhisattva example of the, as a role model to act to take action of the get rid of Appamannya ค่ะ for พุทธสาวก and also ourselves นะคะ to follow นะคะ and to follow we thus นะคะ to if you would like to get into the Lokuttara path นะ you got to you have to follow Buddha teaching and also the for us it's not just not like the action of the Mahabodhisattva no because the action of Mahabodhisattva was very strict นะคะ but we just know and learn from the action or his experience to show us the how to achieve ปรมัตถะอนุตตรสัมมาสัมโพธินะคะ that's all I like to say at the moment And the next one is like the details of Kamma Chalup Rupa Samuttathan. PF, we still want to like No, teach. I don't think. Yeah, I don't think the kids can remember the all components of each of the Samuttathan, นะคะ. But right now, I just like them to remember the Samuttathan, Rupa Samuttathan in general. Like the first one is the Kammachalupa, no? Kammachalupa.
18เนาะกามสรูปะ18 consists of มหาภูตรูปะ 4 this is important component because มหาภูตระตรูปะ 4 are in all components of รูปะนะคะ is a basic components นะคะ is basic factors in all รูปะนะคะ and for กามสรูปะ18 consists of มหาภูตรูปะ 4 ปสาทรูปะ 5 which are รูปะวิสัย and also วิสยรูปะนะคะวิสยรูปะ and ภาวรูปะหัตถยรูปะชีวิตรูปะอาหารรูปะปริเฉทรูปะป้าอบดิษนะคะ did show you the factors in the กามสรูปะ18 already นะคะ you see from the slide นะคะ with the mark นะคะ green mark on the screen and also จิตตชรูปะ as well นะคะจิตตชรูปะ as well มหาภูตรูปะ4รูปะวิสยรูปะสัทธรูปะคันธรูปะ and รสวิสยรูปะ if you learn about this before you will notice that is the Avinipoka Rupa X นะคะน้องทีคะน้องทีหรือน้องพลอย can you tell us that what are Avinipoka Rupa X what factors are in Avinipoka Rupa Eight จำได้ไหมเอ่ยอวินิโพคะรูปะแปดอวินิโพคะรูปะแปดมีอะไรบ้าง If you see the slide, the thing that have bow ตัวหนาเนาะใช่ไหม represent in bold in bolder in bold นะโอคเคะThis table show the Avinipoka Rupa eight ไม่มีปริเฉดทะลุปะสะหน่อยอ้าวผิดเออทำไมมันโบมาล่ะประเภทไงใช่แต่ว่ามันถึงอาหารเนาะมหาภูตรูปะโฟรูปะวิสยรูปะคันทะระสะแอนอาหารเนาะใช่อ่ะให้เด็กๆจำไว้เดี๋ยวไปเอาปริเฉดทะลุปะออ๋ออกอันนี้มันโบเพราะว่าโบว่าอันนี้ทำงานกับสมุดฐานทั้งสี่เพราะว่าปริเฉดก็ทำงานกับสี่ใช่ไหมใช่เออนั่นแหละก็จะจบละคจนบโบเองจำไม่ได้เออทำเองเอามาจากโอเคก็นี่แหละอันนี้ก็คือ represent what ปลาแอแอนปลาอบเซตนะคะ in last slide นะคะ but this slide represent in the other dimension นะคะ of the กามสรูปะ18เนาะนะคะกามสรูปะ18 can be divided into two groups นะคะ the first one is unreal gram and the second group is real gram นะคะนะคะ the กรรมแท้ and กรรมไม่แท้นะน้องพลอยเรายังอยู่ปอก็ไม่รู้นะคะซึ่งกรรมแท้เนี่ยก็คือกรรมแท้ is not changeable เลยนะ even we are in the because it's already created from the past นะคะกรรมแท้ is not changeable like ปสัทธรูป5ภาวรูปะ2หัตถยรูปะ1 and ชีวิตรูปะ1 but for the unreal กรรมนะคะ unreal กรรม that they work with จิตอุตุอาหารชรูปนะคะ
ประมาณเนี้ยไม่รู้จะอธิบายไงให้ไม่งงยากไปนะเนี่ยว the kids learn already นะThe kids learn already, but they study once a week. So you need to ลูกจ๋าลูกจ๋าเด็กเด็กดีดีเด็กดีทั้งหลาย you need to the give some time, take your time only. I think 5 or 10 minutes a day to review the Dhamma lesson every time you finish นะคะ you finish and every time like today is Sunday นะ after class นะคะ maybe if the possible you can you just revise again นะคะ and you I think you will be you will be more understand about the Dhamma lesson นะคะ and it's very good for you จริงๆนะน่าจะหมดแล้วมั้งสุดท้าย the oh please do have this one โอเคอันนี้เอาปุ๊บออกมาก็คืออ๋อก็คือ as I explained นะคะ the explain before in about the about รูปะนะคะรูปะเนี่ย our รูปะ was created from the past and is considered as a result of the past นะคะ we do not know how do we produce the and or created rupa นะคะ because is already in our past or in the very very long time very in the previous life นะคะ because อดีต or past composed of avijja and sankhar I think this is a quite difficult but I just need you to remember the components of ปฏิจจสมุปบาทะนะคะ beginning with avijja นะคะ avijja there's the 12 of them นะคะปฏิจจสมุปบาทะ composed of 12 factors นะคะ the first one อวิชชาต่อนิดนึงต่อนิดนึงอวิชชาอะไรสังขารThe components of ปฏิจจสมุปบาทเนาะ if you remember the โพธิกถาเนาะ I quite sure that น้องที you can remember โพธิกถาเนาะ inside the โพธิกถา there are 12 components of ปฏิจจสมุปบาทเนาะอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปะสรายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพอภวะชาติอชาติ and ชรามรณะ this slide show the components of ปฏิจจสมุปบาท and the two components of ปฏิจจสมุปบาท which are avijja and สังขาร This one, avijja and sankhar, is the part of atita. And like I like to add something. Patijasamupatha is just like the it will be cause and effect link together like a chain or a cycle of birth. Like a chain, no? Like a they link together like avijja is a cause of sankhar. Sankhar is a result from avijja. And also sankhar is a cause of vinyan. Vinyan is a effect, is a result from sankhar. And also like นะคะต่อเนื่องไปพูดว่าไงดีอบเป็นเรื่อยๆอ่ะ is like I show you it's like a chain นะคะ link A together factors that link and is the cause and a result from the previous one. And you will see the last one, no chart and chala morana. Therefore, it's like the create of the rupa
and the next life, something like that. Therefore, it's really important to know Patijasamupatha if we want to like stop the birth life cycles. And the components of Patijasamupatha that categorize into Atit or Atita or the past is the two things, Avichcha and Sankhan. When we talking about Avichcha, no, Avichcha is the thing that we don't know. We don't know the cause, something like that. ใช่ไหมใช่ Avichcha because is related to Moha, ใช่ป่ะใช่ as soon as we are born, Moha is a cover our body, our citta and jetasika citta and jetasika and our rupa นะคะ would be covered by Moha. So Moha or avichcha นะคะ avichcha เนี่ย is the main reason that we make us like don't know about the truth สัจจะเนาะ the truth about the cycle of birth and death and birth something like that. Moha is also divided into the two factors นะคะ two categorize นะคะ two categories sorry for the first one is Anyanang and Vichikicchha เนาะ and at the beginning of the class นะคะ we will show you and you yourself can and you also chant นะคะ about how to get rid of Anyanang and Vichikicchha เนาะ at the beginning of the class นะคะวิปหารโมหะ and วิจิกิจฉานะคะ two of them are in โมหะนะคะอาโมหะนั่นแหละค่ะอาโมหะนะคะ and because of อวิชชานะคะอวิชชา liquorate สังขารสังขาร is a bit difficult นะคะ but สังขาร is กรรมนะคะกรรม means you created already from the past and now is become you and become our rupa right now นะคะ like we are human being now from the past น้องที created กรรมจิตอุตุอาหาร and become น้องที in the current life นะคะ we don't know how they create but right now there are น้องที there are ป้าโอบพี่ป้าแออะไรเงี้ยค่ะ something like this นะคะ and กรรมก็ consists of three นะคะ as we mentioned earlier นะคะ earlier กายกรรมวจีกรรม and มโนกรรมเนาะป้าโอบ Okay, I think we should end the class at this slide, no? Would you like to summarize a little bit of today's lesson? We talk about the Tan, no? Tan, the importance of Tan in Parami of Paramattha, Anuttara Samma Sambodhi, นะคะ, when he accumulated Parami in the last Chati, and also Tan. Also link to Punya Kriya Vattu 10 นะคะ that we must do is a must นะคะ Punya Kriya Vattu 10 and you got to remember all the at least the name of the Punya Kriya Vattu 10 and further detail of each of them นะคะ but Today we emphasize we focus on Tan นะคะ Tan because Tan come first but why the โพธิมหาโพธิสัตตะ accumulated
ทานปารมี at his last ชาตินะคะ because it's very important to inherit นะคะ inherit the พุทธศาสนานะคะ something like this ป้าอบมีอะไรแบบ would you like to add something and also the important thing is the for the last ชาตินะคะ he ปรมัตถะนะคะพอปรมัตถะ shows his action to about the get rid of นะคะ get rid of อัปปมัญญานะคะอัปปมัญญาthis is a pathway to Lokuttara นะคะ at least นะคะ if you can get rid of Tosa and Appamanya you can get โสตาปัตติมรรคโอ้สาธุสาธุสาธุนะคะพระสาดิธเซุอนุโมทนา to Miss to Mr. Edward Glass นะคะอนุโมทนาสาธุนะคะสาธุเดี๋ยวเราวิกแลสานธดุาสาธุสาธุสค่ะาธุวิกแลนดาดูเฮียร์วิทเดอะบานาค่ะนะคะสาธุค่ะทุกค่ะสาธุค่ะอริยมรรคขาวิสติสามัญญพละเอกานิพพานะนะคะหิปาทุไม่ยชะอบค่ะ